สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นซุปตาร์ตัวแม่ในวงการบันเทิงที่มักจะมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมอเลยทีเดียวสำหรับซุปตาร์คนสวยอย่างอ้ำพัชราภาที่ตอนนี้เจ้าตัวกำลังมีผลงานละครเรื่องใหม่ให้แฟนๆได้ชมกันแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าช่วงหลังมานี้สาวอ้ำนั้นรับละครน้อยลงกว่าเมื่อก่อนอย่างละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจเรื่องนี้ยังได้ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างมิตรทองระยะอีกด้วยซึ่งล่าสุดทางอินสตาแกรมของแฟนคลับสาวอ้ำก็ได้ออกมาเผยคลิปความน่ารักของสาวอ้ำและหนุ่มก๊อฟชยะหนุ่มไม้พิรัตที่ครั้งนึงได้เคยถ่ายแบบด้วยกันซึ่งงานนี้ทางด้านนักข่าวก็ได้ถามสาวอ้ำว่ารู้สึกอย่างไรที่มานั่งท่ามกลางหนุ่มๆแต่สาวอ้ำก็ยังไม่ทันได้ตอบเจ้าตัวก็ถึงกับเสียอาการสุดๆทั้งเหงื่อออกยิ้มจนแก้มปริแถมยังบอกด้วยว่าไม่ไหวแล้วจะเป็นลมพิธีกรยังบอกหนุ่มๆด้วยว่าสาวอ้ำตัวหอมมากจนหนุ่มก๊อฟถึงกับก้มรมทำท่าจะหอมไหล่สาวอ้ำกันเลยทีเดียวพร้อมทั้งบอกว่าไหนขอหอมหน่อยอีกด้วยและพิธีกรก็ยังชมหนักมากว่าหวานไหวบ้างไหมเมื่ออยู่ใกล้กับหนุ่มๆสาวอ้ำยังบอกด้วยว่าตอนนี้ยิ้มจนตินกาขึ้นแล้วก็เลยทำเอาสองหนุ่มถึงกับหลุดถามสาวอ้ำกันเลยทีเดียวแม่น่ารักสดใสจริงๆไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีความสวยของสาวอ้ำก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆนะครับ